านต่อมาชื่อยาวหน่อยนะฮะขออนุญาตถ้าเกิดอ่านผิดนะครับผลงานต่อมาก็คือเบต้ากลูแกนโอลิโกแซคคาไลน์นะครับเพื่อใช้เสริมสุขภาพและความงามของดร.วัยประทุมผายศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.ขอเรียนเชิญบนเวทีด้วยครับกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน Thailand Tech Show 2019ทุกท่านนะครับผมนายวัยประทุมผายจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับสวทช.ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเทคโนโลยีที่เรียกว่าเทคโนโลยีเบต้าพรามนะครับเทคโนโลยี for better life นะครับเทคโนโลยีเบต้าพรามคืออะไรนะครับทุกท่านครับคือผมค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่าทุกท่านอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็เสี่ยงจากโรคการเกิดโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงอย่างเช่นโรคมะเร็งนะครับแล้วก็โรคที่เกิดจากภูมิกันนะครับซึ่งเป็นโรคที่ทุกท่านไม่อยากเกิดนะครับและควบคู่ไปกับความสวยความหล่อนะครับและดูอ่อนกว่าวัยนะครับซึ่งเทคโนโลยีเบต้าพรามจะตอบโจทย์ท่านได้นะครับในวันนี้นะครับซึ่งเราจะมาถอดรหัสเทคโนโลยีเบต้าพรามเทคโนโลยี for better life ไปด้วยกันนะครับแนวโน้มปัจจุบันนะครับแนวโน้มการมีสุขภาพที่ดีการกินอยู่ดีเนี่ยเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นแนวโน้มที่เติบโต อย่างต่อเนื่องนะครับยังไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสำหรับตลาดคอสเมติกเนี่ยนะครับแนวโน้มของการเกิดสิวนะครับแนวโน้มของการความสวยความหล่อนะครับหรือแนวโน้มของการมีหน้าตาที่อ่อนกว่าวัยนะครับหรือแนวโน้มที่มีผิวชุ่มชื้นเนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มที่ดีอยู่นะครับส่วนตลาดที่เรียกว่าตลาดฟู้ดแอนด์ซัพพลีเมนต์เนี่ยนะครับแน่นอนว่าการมีสุขภาพที่ดีนะครับจากภายในนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการบริโภคสารที่มาจากธรรมชาตินะครับหรือแม้แต่เรื่องของการมีอายุที่ยืนยาวเนี่ยก็เป็นแนวโน้มที่เป็นเทรนด์ที่มีความนิยมขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่ง2ตลาดนี้เนี่ยนะครับจะสมบูรณ์มากขึ้นโดยที่สารที่เรียกว่าเบต้ากลูแคนเนี่ยจะมาทำให้ตลาด2ตลาดนี้นะครับมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับและผมจะเรียกมันว่าเทคโนโลยีเบต้าพรามนะครับเทคโนโลยีเบต้าพรามคืออะไรนะครับซึ่งมูลค่าของเบต้ากลูแคนปัจจุบันนะครับในตลาดที่เป็นฟู้ดแอนด์ซัพพลีเมนต์เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามูลค่าสูงมหาศาลมากนะครับเบต้ากลูแคนที่มีองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดฟู้ดแอนด์ซัพพลีเมนต์เนี่ยมีมูลค่ามากกว่า200,000,000 บาทนะครับเป็นมูลค่าที่สูงมากนะครับผู้ประกอบการเห็นว้าวเลยนะครับอีกตลาดหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ตลาดอาหารก็เป็นตลาดนอนฟู้ดนะครับมูลค่าของเบต้ากลูแคนที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับมีมูลค่ามากกว่า160,000,000 บาทเป็นไงครับเป็นมูลค่าที่สูงมากแล้ว market share เป็นยังไงนะครับ market share สำหรับตลาดยุโรปและอเมริกาเหนือเนี่ยจะอยู่ที่มากกว่า 30% นะครับส่วนตลาดเอเชียแปซิฟิกเนี่ยสูงถึง 20% นะครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับสำหรับเบต้ากลูแคนนะครับคราวนี้ผมจะพูดว่าเบต้าพรามเทคโนโลยีเนี่ยคืออะไรนะครับเบต้าพรามเทคโนโลยีก็คือการผลิตเบต้ากลูแคนนะครับที่มาจากเชื้อราชนิดใหม่ที่เราเพิ่งค้นพบนะครับจากสวทช.นะครับเชื้อราตัวนี้นะครับก็คือสามารถผลิตเบต้ากลูแคนที่มีโครงสร้างเบต้า1316นะครับและมีขนาดใหญ่มากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเบต้ากลูแคนเนี่ยผลิตจากยีสต์นะครับและข้าวโอ๊ตซึ่งมีขนาดโมเลกุลเนี่ยประมาณ40-120กิโลดาลตันนะครับแต่ความพิเศษของเบต้าพรามคืออะไรนะครับความพิเศษของเบต้าพรามก็คือสามารถผลิตเบต้ากลูแคนที่มีขนาดใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าของยีสต์และข้าวโอ๊ตเนี่ยมากกว่า20เท่านั่นคือมีขนาดโมเลกุลเนี่ยประมาณ900กิโลดาลตันนะครับซึ่งเบต้ากลูแคนตัวนี้นะครับเรายังสามารถที่จะปรับขนาดโมเลกุลให้มีความพิเศษได้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะปรับขนาดโมเลกุลเนี่ยให้มีขนาดเป็น S M L และ XL นะครับนั่นคือขนาดประมาณ5-900กิโลดาลตันนะครับขนาดมันบอกอะไรครับขนาดของเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะทำให้ฤทธิ์และคุณสมบัติของเบต้ากลูแคนเนี่ยมีคุณสมบัติที่แตกต่างก่อนออกไปนะครับและทำให้สามารถที่จะเอาไปทำเป็นโปรดักต์ใหม่ๆนะครับเอาไปทำเป็นตลาดใหม่ๆและเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลายมากนะครับนั่นคือความพิเศษของเบต้าพรามของเรานะครับและนอกเหนือจากขนาดที่แตกต่างกันที่เราทำได้แล้วเนี่ยครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเ
เบต้าพรามของเราเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตเบต้าพรามให้มีความบริสุทธิ์ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยมากกว่า 95% นะครับและสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้อย่างที่ผมเรียนแจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งอุตสาหกรรมที่เราสามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คืออุตสาหกรรมเคมีคอลฟู้ดแอนด์ฟรีนะครับคอสเมติกนะครับนูทราซิลิคอลและฟาร์มาซิคอลนะครับแต่นะครับเบต้าแคโรแทนที่มีในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยนะครับความบริสุทธิ์เริ่มต้นเนี่ยน้อยกว่า 65% ซึ่งมีข้อจำกัดในการเป็นนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแน่นอนว่าถ้าจะเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ต้องลงทุนมากขึ้นในการทำให้บริสุทธิ์มากขึ้นและมีกระบวนการทางเคมีที่รุนแรงมากขึ้นในการทำให้บริสุทธิ์นะครับครับผมสิ่งที่ผมจะนำเสนอให้กับผู้ประกอบการนักลงทุนวันนี้นะครับก็คือนะครับเทคโนโลยีการผลิตเบต้าพรามระดับอุตสาหกรรมนะครับย้ำว่าเป็นระดับอุตสาหกรรมนะครับซึ่งรวมไปถึงจุลินทรีย์นะครับกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่เป็นกระบวนการ fermentation process นะครับกระบวนการ downstream process ก็คือการทำให้แห้งการทำให้บริสุทธิ์นะครับและการปรับขนาดโมเลกุลให้มีขนาดแตกต่างกันและมีความหลากหลายนะครับเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายนะครับและเราจดสิทธิบัตรถึง4ฉบับด้วยกันนะครับเราก็เรียนเชิญนักลงทุนเดินเข้ามาหาเรานะครับก็ขอบคุณนักทีมวิจัยนะครับที่ทำงานวิจัยกันมามากกว่า15ปีที่ทำให้เทคโนโลยีเบต้าพรามระดับอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมานะครับเพื่อนำเสนอให้กับนักลงทุนต่อไปนะครับก็มาสวยสุขภาพดีกันด้วยเทคโนโลยีเบต้าพรามเทคโนโลยี for better life ขอบคุณครับขอบพระคุณดร.ไวนะครับนี่แหละครับเบต้าพรามที่จะทำให้ทุกคนสวยแล้วก็สุขภาพดีกันทุกคนเลยนะครับ